ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะรายการทำไลฟ์นะคะก็มีคำถามนะคะซึ่งเป็นความทุกข์ของคุณผู้ชมมาแชร์กันค่ะว่าเขาอยากจะได้คำแนะนำที่จะทำอย่างไรให้เขาไม่คิดถึงคำพูดร้ายๆที่เขาโดนแขวะทุกๆวันเพราะว่าเจ้าตัวไม่อยากจะสติหลุดวันนี้นะคะพระอาจารย์จะเมตตาตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทำยังไงถ้ามีคนมาแขวะปัญหาที่โยมว่ามาเนี้ยมันมีหลายปัญหาซ้อนเนื่องกันอยู่ปัญหาที่1ก็คือว่าเมื่อเขามาแสดงท่าทีอากัปกิริยาไม่ถูกใจเราพูดไม่ถูกใจไม่พูดสิ่งที่อยากฟังพูดสิ่งที่เราอยากฟังด้วยน้ำเสียงไม่พอใจหรือไม่ตรงกับใจเราทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจใจเราก็หงุดหงิดขุ่นเคืองไอ้นี่ปัญหาที่1ปัญหาที่2คือเมื่อใจเราขุ่นเคืองเราก็เลยโต้ตอบแสดงอาการคำพูดหรือบางทีแม้แต่ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นกริยาอาการสีหน้าแววตาที่ไม่พอใจออกไปนี่เป็นปัญหาที่2ส่วนปัญหาที่3คือเมื่อเราทำอย่างนั้นไปแล้วเรามานั่งนึกทีหลังนึกขึ้นมาได้ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่พอใจโกรธเคืองตัวเองอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต3ปัญหาเนี้ยทั้งหมดมันแก้ด้วยเรื่องเดียวก็คือมีสติมีสติอย่างไรอันที่1ก็คือว่าถ้าเราเห็นอาการที่ไม่พอใจได้ยินคำพูดที่ไม่พอใจเมื่อเรามีสติขึ้นเราก็จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราโกรธเคืองไปแล้วผลดีผลเสียเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวจะเกิดผลอย่างไรต่อเขาเกิดผลอย่างไรต่อเราพูดอะไรไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียยังไงเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้เข้าใจความจริงอย่างนี้เราก็ชั่งใจว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะโกรธเขาไหมนี่คือการทำงานของจิตใจที่จะต้องเกิดขึ้นในขณะที่กระทบกับสิ่งที่เข้ามาทางหูทางตาของเราสภาวะอย่างนี้คือการมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์ตรงนั้นปัญหาที่2ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราโกรธเคืองแม้จะโกรธเคืองขึ้นแล้วไม่รู้เท่าทันในขณะที่โกรธเคืองแต่พอโกรธแล้วมีสติขึ้นมาทันอย่างน้อยก็จะยับยั้งชั่งใจว่าโกรธก็จริงในใจนะแต่ไม่พูดออกไปดีกว่าเพราะถ้าพูดไปแล้วจะเกิดผลเสียทั้งต่อเขาและเราในระยะยาวอย่างไรก็คือกระบวนการเดียวกันคือมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุดูผลของสิ่งที่จะตามมาแม้ในปัญหาที่3ก็เหมือนกันเมื่อเราระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยทำเคยพูดเคยทำอะไรทั้งในใจเราเองและต่อคนอื่นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจตัวเองขึ้นมาสิ่งที่จะแก้ได้ก็ต้องมีสติไปรู้อาการตรงนั้นว่าภาพที่นึกขึ้นเหตุการณ์ที่นึกขึ้นมานั้นมันก็ผ่านล่วงเลยไปแล้วเราจะมานั่งเสียใจก็ป่วยการเราจะย้อนกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้เราควรจะนั่งทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดระมัดระวังจากปัจจุบันไปข้างหน้าให้ดีที่สุดและจะดีกว่านั้นถ้าเราเห็นความจริงว่าทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่จะทำงานในขณะที่เหตุการณ์ตรงหน้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปรอแก้ปัญหาในแต่ละคราวที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมาเสริมทักษะเติมต้นทุนในชีวิตคือฝึกสติตั้งแต่สถานการณ์ง่ายๆนั่งอยู่กับตัวเองก็ฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็ฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวกับตัวเองใช้สติปัญญาพิจารณาเป็นประจำไม่ว่าเราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าก็มีสติไม่เผลอใจที่จะปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำเอาปัญญาพิจารณาว่าควรทำอะไรเมื่อจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ฝึกสติว่าเราหยิบขึ้นมาเพื่ออะไรเราควรจะกดดูอะไรไม่ควรกดดูอะไรเมื่อเราจะพูดอะไรกับใครเมื่อเราจะฟังอะไรจากใครก็มีสติในการที่จะรับฟังเมื่อสิ่งที่ถูกต้องถูกใจเกิดขึ้นแก่เราก็รับรู้ตามนั้นไม่ไปยึดติดไม่ไปถือมั่นไม่ไปมั่นหมายว่ามันจะต้องดีอย่างนั้นตลอดไปแม้เมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่พอใจไม่ถูกใจเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธหงุดหงิดมายึดครองจิตใจของเราจะเห็นว่ากระบวนการฝึกอย่างนี้แท้จริงแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นทุกขณะของชีวิตเมื่อไหร่ทำได้ดีปัญหาก็เกิดน้อยเมื่อไหร่ที่เผลอขาดสติมากปัญหาก็จะตามมา
ยิ่งเราฝึกได้มากเท่าไหร่ปัญหาก็น้อยลงเท่านั้นอย่าเพิ่งไปโกรธโทษตัวเองที่ยังฝึกไม่ได้แต่เรามาตั้งใจฝึกจากวันนี้ไปข้างหน้าให้ดีขึ้นเรียนรู้จากอดีตแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดข้างหน้าอนาคตปัญหาก็จะน้อยลงขออนุโมทนาเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเมื่อมีคนพูดไม่ดีใส่เราขอให้เรามีสติแล้วใช้ปัญญาพิจารณาผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นให้ดีก่อนแต่ถ้าหากเรารู้สึกโกรธแล้วขอให้เก็บไว้ในใจไม่แสดงออกว่าเราโกรธเพียงมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองเราจะได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธหงุดหงิดเข้ามาครอบงำจิตใจยิ่งเราฝึกสติได้มากเท่าไหร่ปัญหาก็จะลดน้อยลงค่ะอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับคำตอบที่ทำให้สบายใจขึ้นและเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจหรือก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์คุณสามารถแบ่งเบาความทุกข์ความหนักมาให้กับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ Facebook QR Code หรือแม้กระทั่งทาง LINE ค่ะทางเรายินดีที่จะไปเติมตามหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมเสมอนะคะอย่าลืมนะคะเติมธรรมกันวันละนิดให้ชีวิตอ้อมเชื่อว่าอะไรมันน่าจะดีขึ้นอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ